หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ล้างจานแล้วเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลาหรือเป็นคนหนึ่งที่เปิดทีวีทิ้งไว้แต่นั่งหลับแล้วให้ทีวีนั้นดูตัวคุณเองวันนี้ที่ฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตยากลำบากกับการที่น้ำและไฟเข้าไม่ถึงบ้านเขานานกว่า20ปีที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บ้าน1ใน3หลังนะคะที่ซอยสุสวัสดิ์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของบ้านเลยนะคะว่าความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นอย่างไรค่ะอยู่ที่นี่มานานกี่ปีแล้วคะอยู่ตั้งแต่ปี38ค่ะตอนแรกที่มาอยู่นี่คือมันไม่มีน้ำมีไฟตั้งแต่แรกเลยหรอใช่ค่ะไม่มีน้ำไม่มีไฟตอนสร้างบ้านก็คือไม่มีน้ำไม่มีไฟพอสร้างเสร็จเราจะมาเข้าอยู่เราต้องขอน้ำขอไฟใช่ต้องขอน้ำขอไฟพอไปติดต่อปุ๊บเขาก็บอกว่ายังไม่ขยายเขตพื้นที่เนื่องจากถนนยังไม่ได้โอนเป็นสาธารณะจะต้องให้เป็นเจ้าของที่ค่ะเป็นคนดำเนินการฉะนั้นสิ่งที่ทางการบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถนนหน้าบ้านเนี่ยซอยที่เห็นตรงเนี้ยค่ะมันเป็นที่ของสาธารณะถึงจะสร้างสาธารณูปโภคให้สาธารณูปโภคได้ใช่ซึ่งตอนนั้นเจ้าของที่ไม่รู้อยู่ไหนใช่ค่ะเขาก็ทำไม่ได้ใช่ค่ะเทศบาลไปตามเจ้าของให้ค่ะไปตามกับเจ้าของที่ให้เจอตอนไหนคะน่าจะปี53หรือยังไงเนี่ยล่ะค่ะปี53เจอจนในที่สุดเขาก็ยกให้ค่ะยกให้แต่เขาพิการแต่เขาไม่ได้อะไรนะคะยังไม่ได้มาทำอะไรให้อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับรองบแล้วงอรบอีกย้อนกลับไปตั้งแต่ปี38ถ้าไฟไม่มีคือเราใช้เครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟพอเครื่องปั่นไฟเสร็จหลังจากนั้นพอก็จะเป็นตะเกียงจุดตะเกียงกันบ้างเพื่อประหยัดเพราะว่าเครื่องปั่นไฟมันต้องใช้น้ำมันมันจะวันนึงจะติดได้แค่ประมาณเหมือนดึงปั๊มอะค่ะแต่ก่อนจะเป็นถังบาดาลเป็นบ่อบาดาลค่ะก็จะดึงน้ำตรงนั้นมาก็คือต้องใช้ปั๊มสูบขึ้นปั๊มสูบขึ้นพอหมดเวลาปั๊มก็คือ2ชั่วโมงเต็มที่แล้วก็คือปิดเครื่องปั่นไฟก็จะเป็นจุดตะเกียงแทนแล้วก็เป็นเทียนน้ำตอนแรกๆที่ยังไม่มีเราใช้เป็นน้ำอะไรตอนแรกเลยที่สร้างบ้านเสร็จจะเป็นน้ำซื้อของเอกชนนะคะที่เป็นคันสีฟ้าน่าจะ 1,500 ใช้ได้กี่วันนะก็เจียดใช้ให้ได้นานที่สุดค่ะเพราะมันแพงถึงเดือนไหมถึงค่ะเลยเพราะว่ามีน้ำฝนด้วยพอฝนตกก็จะรองน้ำฝนกันที่บ้านจะมีรางน้ำฝนก่อนก็จะรองน้ำฝนกันมาจนมีเทศบาลนะคะเหมือนว่าขบวนจัดตั้งเป็นเทศบาลแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็ไปขอน้ำจากเทศบาลให้เขามาส่งค่ะจะเป็นรถดับเพลิงมาส่งน้ำให้ที่มาส่งน้ำนี่นานหรือยังคะประมาณ10กว่าปีแล้วครับตอนนี้เหลืออยู่3หลังครับที่ยังประปายังไม่เข้าท่านนายกกฤษดาเขาก็ให้ความดูแลตลอดครับความถี่ในการมาเติมนี่ยังไงบ้างคะประมาณบางหน้าแรงเนี่ยจะ2เที่ยวต่อหลังครับ2เที่ยวต่อหลังเดือนนึงครับ1เดือน1เดือนต่อ2ครั้งครับถามนิดนึงเห็นบ้านคนอื่นเขาแบบใช้น้ำใช้ไฟกันสะดวกเราโตมากับการที่ไม่มีน้ำมีไฟเรารู้สึกยังไงบ้างก็ลำบากค่ะลำบากมากทุกอย่างเพราะอย่างบางทีข้ามไปฝั่งนู้นก็ใช้น้ำใช้ไฟกันเปิดน้ำทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยใช้ฟงใช้ไฟเปิดกันทิ้งไว้บางทีเรากลับมาบ้านเราต้องนั่งประหยัดน้ำเราใช้เราก็ต้องตักอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่คนอื่นเปิดก๊อกมาแล้วใช้ได้เลยอย่างจานก็คือต้องหาที่รองแล้วค่อยล้างทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบ้านนอกเหมือนงานวัดเวลาไปล้างจานก็ต้องรองน้ำไว้แช่น้ำไว้พอถึงเวลานั้นก็ล้างทีเดียวก็เหมือนกับว่าเขาให้รออะไรเงี้ยค่ะก็เลยรอมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยรอจนปู่
ที่บ้านนะคะก็จะมีปู่มีย่ามีอะไรเงี้ยก็คือเหลือปู่คนสุดท้ายแล้วก็คือก็จะบอกว่าชาตินี้กูคงไม่ได้ใช้หรอกอะไรเงี้ยน้ำไฟไปหวังเลยก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ไปทำเสาไฟเนาะจนเสียเป็นลมอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็สะท้อนใจได้ว่าก็ไม่ได้ใช้จริงก็ไม่ได้ใช้จริงใช่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีสื่อเห็นจะมีสื่อเห็นสิ่งที่โพสต์ไปอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เขาแชร์ต่อกันเลยมาเป็นเรื่องเป็นราวถึงขนาดนี้ถึงได้มีน้ำมีไฟสวัสดีค่ะอยู่กันกี่คนคะประมาณตอนนี้4คนค่ะ4คนค่ะหัวหน้าชุมชนหมู่บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ติดต่อกับป้ากับสองบ้านเนี่ยนางก็เลยบอกว่าเดี๋ยวประมาณงบประมาณเนี้ยของปี58เนี่ยจะมาเข้ามาทำให้ก็รออยู่ก็รออยู่ป้าก็รออยู่อ่ะก็หวังอ่ะนะว่าเดี๋ยวเทศบาลเขาจะได้มาเข้ามาทำให้สักทีช่วงแรกๆอ่ะป้าใช้เทียนเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปติดต่อกับใครฝั่งนู้นยังไม่มีไฟฟ้านะป้ามาสร้างก่อนที่จะมีฝั่งนู้นอีกแล้วน้ำทำยังไงคะคุณป้าเขาบอกแล้วว่าป้าไปเอาจากฝั่งนู้นที่สวนที่เขาปลูกกล้วยใช้ไดโว่ไปคือลากสายไปจุ่มลงไปในนั้นที่เขาที่คนอื่นเขาอยู่ดีอ่ะพอดีเจ้าของสวนเขามาเขาก็เอตโลป้าเหมือนกันอ่ะป้าก็บอกก็ต้องยกมือไหว้เขาอ่ะนะว่าขอใช้หน่อยเถอะป้าไม่มีน้ำใช้จริงๆอะไรเงี้ยเอาแกล้งสารส้มใส่คลอรีนฆ่าเชื้อโรคไว้หน่อยอย่างเงี้ยเราก็จะบอกลูกบอกหลานทุกคนเนี้ยที่มานี่ก็บอกว่าใช้น้ำอย่างให้มันมีคุณค่ามากที่สุดนะให้เป็นประโยชน์มากที่สุดอย่ามาทำกุ้งเปื่อยป้าในคอยตรวจดูอยู่เรื่อยละยี่สิบปีแล้วลูกตั้งแต่ปี38โอ้ก็ลำบากมากลูกป้าต้องใช้เครื่องปั่นไฟเองน้ำก็ดูดเอาหลังบ้านที่เขาชาวสวนเขาดูดน้ำจากคลองมาป้าก็จะมาเก็บก็จะเหมือนกับบ้านคุณป้าบ้านคุณแอฟเนี่ยเหมือนกันแหละเราอยู่กันมาแบบลำบากเหมือนกันค่ะพอมาทางหมู่บ้านนี้ขึ้นป้าก็ขอเขาต่อน้ำต่อไฟจากที่นี่มาค่ะมาใช้จนล่าสุดนี้เห็นบอกว่าทางเทศบาลบอกว่าจะมีงบมาแล้วเหรอคะค่ะครับบอกว่าเนี่ยประมาณตุลาต้นตุลาเขาจะมาทำทางให้แล้วก็พร้อมปักเสาไฟพอหลังจากปักเสาไฟแล้วเสร็จแล้วก็ประปาเขาก็จะมาเดินให้เครียดนะหนูจะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะลูกชวนไปซื้อบ้านอยู่ที่อื่นก็ไม่อยากไปเพราะบ้านเรากว่าเราจะปลูกบ้านได้หลังนึงแม้เราก็หาเงินแทบจะชั่วชีวิตเราอ่ะไม่เครียดแล้วลงแล้วปองแล้วลูกนี่ก็ปองแล้วเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองมาตลอดต้องพยายามแต่ถ้าถามถึงอดีตเนาะมันก็เครียดเราผ่านมาเลยจนผ่านมาจนไม่คิดว่าจะได้แล้วอ่ะยี่สิบห้าต้องรอยังไงขนาดนั้นนี่น้องทั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพป้าค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็จะมีแล้วเนาะเข้าใจความรู้สึกมันคงเครียดมันคงอยู่เป็นกรณีบ้านสามหลังรวมไปถึงเหตุการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมาถึงขนาดที่มีข่าวว่ากรุงเทพมหานครอาจจะไม่มีน้ำประปาใช้ไปหลายวันถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่คนไทยจะลุกขึ้นมาในการปฏิบัติตนให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำและไฟอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่วัวหายแล้วล้อมคอกหรือการรณรงค์ของภาครัฐในการประหยัดน้ำด้วยการงดเสิร์ฟชากาแฟเท่านั้นจิราวุธอินทรแป้นถ่ายภาพวัสมนต์ช่างปรีชารายงาน